สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่ Face Body Clinic ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผมหานี่เลยเราอยู่กับน้องฝ้ายมิสแกลนสงขลานะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ของเรานะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมาอัปเดตผลงานนิดนึงนะค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะมิสแกลนสงขลาอัปเดตผลงานช่วงนี้ทำอะไรบ้างค่ะช่วงนี้เลยฝ้ายก็เพิ่งเรียนจบใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาแล้วก็กำลังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวค่ะมีธุรกิจฟาร์มเป็ดเป็นของตัวเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟาร์มเป็ดตอนนี้เมื่อวานซื้อน้ำท่วมค่ะ ไข่ก็คือเปียกน้ำก็เลยต้องแจกค่ะเพราะว่านำไปขายไม่ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือฝ้ายกำลังทำแบรนด์ไข่เค็มเป็นของตัวเองว้าวคุณผู้ชมมาสุดยอดเลยนะครับของเราปีนี้แอบกระซิบนะคะฝากแบรนด์ไข่เค็มลูกสาวกำนันไว้ด้วยนะคะได้เลยวันนี้ต้องบอกว่าออร่ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะต้องกระซิบนิดนึงไปทำศัลยกรรมหรือว่าเพิ่มเติมความงามที่ไหนบ้างกระซิบเราแบบนี้นึงอันจริงๆเลยคือที่หน้าชัดแล้วก็แบบดูได้ขนาดนี้ก็คือ Face Body ค่ะ Face Body Clinic ใช่ค่ะทำอะไรบ้างฝ้ายอ่ะเข้าไปที่คลินิกใช่ไหมคะด้วยความที่เราเป็นคนมีแก้มซึ่งการมีแก้มเนี่ยค่ะมันก็ดีตรงที่ว่าเราจะหน้าเด็กตลอดเวลาแต่เวลาเราเข้ากล้องอ่ะหน้าจะแบบบวมแล้วฝ้ายรู้สึกว่าบางทีฝ้ายถ่ายงานอย่างเงี้ยหน้าแบบหน้าอ้วนกรอบหน้าไม่ชัดมุมไหนก็ไม่รอดก็เลยบอกคุณหมอไปตามตรงเลยค่ะคุณหมอก็เลยได้เลยครับเดี๋ยวหมอดูให้ก็เลยให้คุณหมอช่วยปรับรูปหน้าให้ค่ะได้เจ็บไหมในการแบบว่าคุณหมอทำศัลยกรรมให้ไม่เจ็บเลยค่ะหมอมือเบามากแล้วก็ใจดีมากแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือคุณหมออ่ะไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะเป็นไงฮะส่วนตัวที่ฝ้ายเจอมาเลยก็คือฝ้ายบอกว่าหมอคะฝ้ายมีปัญหาตรงเนี้ยหมอก็โอเคเป็นอย่างนี้นะหมอเขาจะชี้แจงว่าใต้ผิวหนังเราเนี่ยมีไขมันชนิดนี้ชนิดนี้ซึ่งมันทำให้ฝ้ายมีความรู้สึกว่าหมออ่ะเขามีความรู้มากแล้วก็แก้ปัญหาเราได้ตรงจุดมากๆเลยค่ะได้เลยเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจในการดูแลปรับโครงหน้าดูแลผิวหน้าของเราให้มาใช้บริการที่ Face Body Clinic ที่นี่กันค่ะก็แนะนำนะคะใครที่มีปัญหาเหมือนฝ้ายนะคะก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอนะคะที่ Face Body Clinic ค่ะคุณหมอเป็นกันเองมากๆเลยค่ะได้เลยฝากไอจีคุณผู้ชมทางบ้านในการติดตามผลงานของฝ้ายค่ะสำหรับฝ้ายนะคะมิสแกนสงขานะคะ IG นะคะ FAFFAIPWN ค่ะได้เลยหรือว่าเซิร์ชแฮชแท็กมิสแกนสงขา2022ได้เลยขอบคุณฝ้ายมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย